อยู่กันในแบบฝึกหัดที่ 2.7 นะคะคณิตศาสตร์ป.4เล่ม1บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 เป็นแบบฝึกหัดของสสวท.อยู่ในหน้าที่32และ33ค่ะเรามาดูวิธีแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะอันนี้เขาก็อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอาจจะเป็นเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ของนักเรียนหรือว่าเป็นตัวเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะมาดูกันที่ข้อที่1ค่ะ 145,732 ลบด้วยช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ 83,450 อันนี้นะคะเขาให้เราหาเป็นตัวลบที่หายไปนะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบวิธีการที่เราจะหาตัวลบนะคะในกรณีที่ไปเจอโจทย์เกี่ยวกับการลบและให้หาตัวลบแบบนี้นะคะให้เรานำตัวตั้งไปลบกับผลลัพธ์นะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวลบค่ะตัวตั้งก็คือ 145,732 ไปลบกับ 83,450 อันนี้นะคะเขาอนุญาตให้เราใช้เครื่องคิดเลขได้เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเลยค่ะเครื่องคิดเลขของเรานะคะ 145,732 ลบ 83,450 ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ 62,282 นะคะเราก็เติมลงไปเลยทีนี้ตอนตอบเลขไทยนะคะเราก็นำที่คำตอบที่เราคิดได้ในเครื่องคิดเลขมาเขียนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปในข้อที่2ค่ะข้อที่2นี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมลบกับ 361,084 เท่ากับ 254,136 ค่ะกรณีที่เป็นโจทย์การลบและให้หาตัวตั้งนะคะให้เรานำผลลัพธ์ไปบวกกับตัวลบเพื่อที่จะได้ตัวตั้งค่ะผลลัพธ์ก็คือ 254,136 ไปบวกกับตัวลบคือ 361,084 เราก็กดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ 254,136บวกกับ 361,084 นะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาคือ 615,220 นั่นเองเราก็เอาคำตอบนี้เขียนลงไปเลยค่ะ 615,220 และเราก็เขียนเลขไทยด้วยค่ะต่อไปในข้อที่3ค่ะในข้อที่3นะคะช่องสี่เหลี่ยมลบกับ 5,875,721 เท่ากับ 24,781,098 ข้อที่3ก็จะคล้ายกับข้อที่2เลยนะคะวิธีการหาตัวตั้งก็คือนำผลลัพธ์บวกกับตัวลบนั่นเองผลลัพธ์ก็คือ 24,781,098 บวกกับตัวลบคือ 5,875,721 นะคะเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขของเราค่ะ 24,781,098 บวกกับ 5,875,721 ได้คำตอบคืออันนี้เนื่องจากเครื่องคิดเลขค่อนข้างจะใหญ่นะคะเราก็เลยกดข้างนอกกล้องนะคะได้คำตอบคือ 30,656,819 เราก็เขียนคำตอบนี้ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยไปเลยค่ะอ
ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปหน้าต่อไปค่ะเป็นข้อ4กับข้อ5นะคะข้อ4กับข้อ5ข้อที่4ให้หาตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะแต่เนื่องจากเขาไม่ได้มีฟอร์มมาให้เราเนาะเราก็ต้องเขียนฟอร์มเองโดยไปดูจากในหน้าที่32นะคะก็เขียนเลยค่ะว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเนื่องจากให้หาตัวตั้งนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์ไปบวกกับตัวลบนั่นเองผลลัพธ์คือ53,373,097ไปบวกกับตัวลบก็คือ 1,832,980 เราเขียนฟอร์มรอไว้ก่อนดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนเราก็ตอบนะคะทีนี้เราก็มากดเครื่องคิดเลขกัน 53,373,097 บวกกับ1,832,980ก็จะได้คำตอบคือ55,206,077นะคะเราก็เขียนคำตอบนี้ลงไปได้เลย55,207,077แล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยด้วยค่ะต่อไปในข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะให้หาเป็นตัวลบถ้าให้หาตัวลบก็วิธีทำก็จะเหมือนกับข้อที่1ในหน้า32ค่ะถ้าเราจะหาตัวลบเราก็จะต้องนำตัวตั้งไปลบกับผลลัพธ์นะคะขั้นแรกเราลอกฟอร์มก่อนค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเรานำตัวตั้งคือ145,326,000ไปลบกับ23,657,980ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนแล้วเราก็มากดเครื่องคิดเลขกัน145,326,000ลบกับ23,657,980ได้คำตอบคือ121,668,020นะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ121,668,020นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนเลขไทยด้วยนะคะต่อไปอันนี้เสร็จแล้วเนาะมาดูการเติมตัวเลขข้างล่างนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะข้อที่1ให้หาเป็นตัวลบนะคะหาตัวลบก็วิธีทำก็คล้ายกับข้อ5นะคะเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขเลยโดยการนำตัวตั้งลบกับผลลัพธ์นะคะเอาตัวตั้งลบกับผลลัพธ์ก็จะได้ตัวลบนะคะก็กดตามเลยเลขที่เราจะเติมลงไปนะคะก็คือ390,810นะคะเราก็เติมลงไปเลยช่องละ1ตัวเลขนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะให้หาตัวตั้งให้หาตัวตั้งนี้เราดูได้จากตัวอย่างข้อที่4ในหน้านี้นะคะเราก็จะนำผลลัพธ์มาบวกกับตัวลบนะคะ
สองบรรทัดนี้บวกกันนะคะเราก็จะได้เป็นตัวตั้งค่ะก็กดเครื่องคิดเลขตามเลยค่ะเลขที่เราจะเติมลงไปนะคะก็คือ 1,382,893 นะคะเราก็เติมลงไปเลยก็เสร็จแล้วนะคะในการหาผลลัพธ์ที่หายไปก็คือตัวเลขที่หายไปนะคะในโจทย์แต่ละข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการลบนะคะถ้าเกิดว่าให้หาตัวลบถ้าหาตัวลบนะคะเหมือนข้อที่5ในหน้านี้ถ้าหาตัวลบให้เรานำตัวตั้งลบกับผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็นตัวลบแต่ถ้าให้หาตัวตั้งนะคะถ้าหาตัวตั้งเหมือนอย่างตัวอย่างข้อ4ในหน้านี้นะคะถ้าหาตัวตั้งให้เรานำผลลัพธ์บวกกับตัวลบมันก็จะได้เป็นตัวตั้งออกมานั่นเองค่ะจบแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่ 2.7 เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ